ขอบคุณครับสุดท้ายนะครับเป็นข้อเสนอแนะจากคุณวรการถึงทางท้องถิ่นจังหวัดนะครับทางท้องถิ่นจังหวัดฝากบอกถึงสอจอสอทอสอ,อบตอก็คงจะผ่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับที่ทําร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหนทาง ขอให้ดูพื้นที่ที่ท่านจะก่อสร้างว่าพื้นที่ที่ท่านจะก่อสร้างสมควรที่จะมีท่อระบายน้ําหรือไม่ถ้ามีรบกวนบรรจุในร่างข้อบัญญัติด,ด้วยทั้งนี้เพื่อลดปัญหาน้ําท่วมขังเพราะที่ผ่านมาจะเห็นว่าการก่อสร้างถนนนั้นไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการว,งวาง,ท,วางท,ท่อระบายน้ําเลยลึงเกิดให้เกิดน้ําท่วมขังทุกพื้นที่ทําให้การระบายน้ําไม่สะดวกเนื่องจากการก่อสร้างถนนที่ไม่มีท่อระบายน้ํานั่นเองจึงฝากทางท้องถิ่นจังหวัดไปแจ้งถึง บรรดาสอจอสอทอสบอตต่างๆที่ทําข้อบัญญัตินี้ให้เน้นในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพื่ออนาคตจะได้ไม่ต้องมีน้ํารอระบายนะครับก็ทั้งทั้งหญินจังหวัดจะรับเรื่องนี้ไปได้ไหมครับครับตัวนี้เดี๋ยวจังหวัดจังหวัดรับไปเลยครับรับในเรื่องที่จะแจ้งนะครับหนึ่งในเวทีเป็นแจ้งเป็นหนังสือสั่งการตามที่ได้รับคำแนะนํามาสองก็คือจะได้เราไปบรรจุในเรื่องการถอดบทเรียนหลังจากอุทกภัยเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดําเนินการในส่วนนี้กับตามข้อแนะนํำครับอาจารย์ครับขอบระค